वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। สวัสดีค่ะก่อนอื่นที่จะทำนายดวงชะตาในราศีต่างๆมหาเดวีขอแนะนำกุเบมหายันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลกุเบมหายันตรานี้เปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลใครที่เป็นหนี้ภาระเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันไม่พอใช้หาทางออกในชีวิตไม่เจอการงานไม่ก้าวหน้าค้าขายไม่ขึ้นเสี่ยงโชคลุ้นหวยไม่เคยถูกอยากมีโชคลาภอยากจับเงินแสนเงินล้านอยากมีดวงเสี่ยงโชคอยากทำมาค้าขายดีอยากเจริญก้าวหน้าในการงานมหาเดวีพยากรยันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลบูชาไปจะมีเกณฑ์มีชีวิตที่ดีขึ้นดูดเงินดูดทองดูดโชคลาภนำพาความโชคดีร่ำรวยรุ่งเรืองเข้าหาทำมาค้าขายขึ้นไม่ติดขัดมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านเฮงจริงๆมีคนให้ความสนใจในการบูชาเยอะหากคุณสนใจสามารถติดต่อมหาเดวีพยากรณ์ได้ค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จสวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอ1ใน12ราศีประจำเดือนมิถุนายนคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะศาสตร์ของการทำนายก็เป็นศาสตร์อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้รู้ล่วงหน้าเพื่อจะไม่ประมาทในชีวิตสร้างพลังใจก้าวให้ผ่านพ้นอุปสรรคเหนื่อยท้อแค่ไหนอดทนนะคะเมื่อเราผ่านไปได้เราจะมีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่มหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไม่มีใครไม่ทุกข์หรอกค่ะเราทุกข์คนอื่นก็ทุกข์เหมือนกันสร้างพลังใจแล้วเราจะมีพลังอันยิ่งใหญ่เพราะศรัทธาจะนำทางสู่ความสุขความสำเร็จเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีสิงห์ประจำเดือนมิถุนายนปี2563เหนื่อยต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเร้าแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะชายขาวท้วมจะทำให้ทุกข์ให้กลุ้มเป็นกังวลอาจจะเป็นบริวารอาจจะเป็นคนรักคนรอบข้างจะนำปัญหาทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจมาให้ค่ะเงินก้อนใหญ่เงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินหรือเงินจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนในบางอย่างเป็นเงินก้อนเข้ามาค่ะมันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จการเงินระวังการใช้จ่ายอ้าวไหนมหาเดวีบอกจะได้เงินก้อนใหญ่ได้อยู่ค่ะแต่รายจ่ายก็คงเยอะมีเข้ามาจ่ายออกไปไม่ค่อยเหลือเก็บเพราะฉะนั้นระวังการติดขัดขัดสนด้วยค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นขอให้ระมัดระวังการร่วมหุ้นลงทุนด้วยนะคะอาจจะมีเกณฑ์ความผิดใจหรือไม่ได้ดังใจศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ขององค์มหาเทพศาสตร์ขององค์มหาเดวีจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคความศรัทธาเชื่อมั่นจะเป็นไปได้เมื่อเราไม่มีข้อสงสัยใดๆปฏิหารมีจริงเสมอค่ะสับสนสองกิจสองใจจะเดินทางซ้ายหรือเดินทางขวาบางครั้งไม่มั่นใจในการตัดสินใจจงตั้งสติให้กับตัวเองจะเลือกทางไหนก็ได้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จค่ะ
คนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลคุณจะได้ข่าวจากทางไกลคนอายุน้อยบุตรบริวารจะทำให้ทุกข์ให้กลุ้มเป็นกังวลแต่อาจจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ความรักครั้งใหม่สิ่งใหม่ๆข่าวใหม่ๆที่จะมีเข้ามาค่ะระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะเรามาดูสรุปกันสำหรับชาวราศีสิงห์ประจำเดือนมิถุนายนปี2563เกณฑ์ความรักเกณฑ์ความรักหากใครมีคู่อาจจะมีเกณฑ์การทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงความไม่เข้าใจแต่หากใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันมีสติในการตัดสินใจเลือกค่ะไม่ว่าจะเลือกซ้ายไม่เลือกจะเลือกขวาจงมั่นใจและน้อมยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานการรวมหุ้นลงทุนระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังหากคุณเป็นเจ้าของกิจการบริวารอาจจะทำให้ทุกข์ให้กลุ้มเป็นกังวลค่ะงานช่วงนี้อาจจะมีปัญหาบ้างส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินได้เงินก้อนใหญ่แต่ก็ระวังการใช้จ่ายเพราะรายรับน้อยกว่ารายจ่ายค่ะระวังการติดขัดขัดสนเกิดขึ้นได้มาเยอะก็จริงแต่รายจ่ายก็เยอะค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลจะมีเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ช่วงนี้ชีพจรลงเท้าสุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยเล็กน้อยค่ะ